ธิการเร่งปฏิบัติการเชิงรุกขยายบทบาทแนวการสอนแบบ Active Learning ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษาพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ระหว่างนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนำโดยนายบุญชูจันทระสุวรรณนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.วิรศักดิ์ฮัตดารวมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.นำโดยดร.ศักดิ์สินโรจน์สรานรมย์ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาโดยมีนายธริศประสานสอนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการแทนดร.อรรถพลสังขวาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีและบุคคลสำคัญทางด้านการศึกษาของไทยหลายฝ่ายเข้าร่วมในพิธีค่ะก็กราบเรียนผู้บริหารนะครับพ่อและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแนะนำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจารย์สมทรงมาเจริญคุณค่ะซึ่งเราเป็นอจต้นแบบนะคะที่ในงานจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนนะคะแบบ Active Learning นะคะซึ่งเราได้มอบหมายให้กับกองการศึกษาและได้มอบให้ไปดำเนินการในโรงเรียนในสังกัดซึ่งขณะนี้เราได้เห็นผลออกมาเป็นที่พอใจมากนะคะซึ่งเด็กนักเรียนและลูกหลานของเราได้ตั้งใจและได้ต่อเนื่องการที่มอบหมายไปลงพื้นที่นั้นทางกองการศึกษาและเลขาได้ทำหน้าที่อย่างดียิ่งได้แนะนำและเสนอแนะทุกอย่างจนลูกหลานของเรานั้นได้ประจักษ์และเราก็ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานด้วยนะคะดีเด่นระดับประเทศแล้วซึ่งการที่ได้มาร่วมเซ็น MOU กับพว.นะคะไปเมื่อ3ปีไหมครับ3ปีที่แล้วนะคะเราได้เห็นผลประจักษ์แก่ลูกหลานของเราอย่างยิ่งก็เป็นที่พอใจของคณะครูและผู้ปกครองและผู้ที่ร่วมงานด้วยนะคะที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง2เขตและมัธยมศึกษาก็ได้ใส่ใจและสนใจและได้ชื่นชมพวกเราที่เราบริหารจัดการและลูกหลานของเราที่ได้จบไปแล้วมีงานทำและก็มีเข้ามหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพศักยภาพสูงในระดับส่วนกลางนะคะได้มากเลยหลายคนมากนะคะจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องชื่นชมนะคะอยากเชิญชวนท้องถิ่นนะคะทุกท้องถิ่นประเทศระดับอจและระดับเทศบาลสันติบาลเทศบาลและอบต.นะคะได้เข้ามานะคะร่วมกับทางพว.ที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานเราต่อไปและลูกหลานเราจะได้มีความรู้มีความสามารถมีทุกอย่างที่เขาจะเก่งในตัวของเขาและไว้พิพิธภัณฑ์ของเขาจะดีมากค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.